มาเบิ่งตาใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงครับผมปุยังถือเข้าครับผมยางว่าแล้วครับผมวัย8 ปีเลี้ยงถึงกวายถึงงัวครับนี่ครับครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอามาเบิ่งตาวัย80ครับผมใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงครับผมพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงยังเลี้ยงควายนําครับผมไปเบิ่งเลยครับปุยังถือครับพ่อใหญ่แล้วหรอพ่อใหญ่แล้วยังครับโอ้ไม่อยู่ข้างนอกเลยตัวนี้ยางคักแล้วเนาะพ่อเนาะพ่อใหญ่ทึกมาอยู่ข้างนอกเลยครับผมหมดหลายวันแล้วบ้านหลังนี้ครับผมนายช่างครับผมสวัสดีครับครับผมหมดหลายวันแล้วครับผมไอ้ลูกศักดิ์แสนอ่อนๆแสนอ่อนๆโอ้นี่นายสั่งใหญ่ครับนี่โอ้นายสั่งไอ้ปูกระเบื้องบ่ครับนี่เทเดจักมือแล้วครับนี่บานหลังนี่กำลังโอ้ยจับมือจับมือได้ในพ่อทิพย์บ่ทิพย์กลัวแล้วโอ้ทิพย์กลัวเกือบแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้พ่อใหญ่ทึกเรามาผู้สาวมาอยู่ครับผมก็คือหากิ่งมาอยู่นี่หากิ่งมาอยู่ตัวใหญ่มันกระทักแม่นรองพ่อใหญ่บ้าแถวนี้มันยังกระทานเซนอ่อนๆนะไอ้ลูกทักโอ้เขาทาเขาทาบักยางงามเลยครับผมไปอยากได้แบบก็มาทักหาทีมงานนายสั่งเลยครับผมสั่งใหญ่ลูกซักครับผมเสียงหน้าหน่อยครับผมเสียงนาราคาแสนสุดยอดครับผมอยู่ข้างนอกอยู่ทางมาบันหน่อยครับผมอยู่ข้างคลองเขาท่าเขาทางครับบรรยากาศชิวๆเจ้าหน่อยกับปลูกต้นไม้รอบคางนี่ก็ชุดยอดครับเดี๋ยวเขาคอยเบิ่งรอบคางครับเนาะมาเบิ่งบริเวณนี้ก่อนเห็นแต่อาทิตย์กลัวๆครับผมเราว่าท่าสีเรียบร้อยเป็นบ้านลุงซักท่าสีเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับบ้านบ้านมองบ้านรุ่นเด็กประเทศตะดำบ่เขาทาเพื่อนเนาะแบบเขาออกมาให้ว่าจะไหนแบบเขาออกมาให้เฮาก็จัดการไปให้เฮ็ดจักของไปให้เฮ็ดจักของของโลกเล่นบ่โอ้ฟรีสไตล์เลยครับเพราะว่าได้กิ๊กอยู่หลายคนเด้อนี่ของไงบ่ดีเนี่ยแต่ละที่ลาไปอย่างใกล้ลําที่ก่อน2หรือ3มันมาสามแบบหยาดของน้ำนอกไปหยาดของน้ำสร้างได้คือมั่งเหรอสร้างได้คือมั่งเหรอผมไปบอกก็สร้างเหรอสร้างนักกีฬาบ่โอ้นักกีฬาสีบ่ผูกกับเบื้องนะครับมันก็ใส่สูตรพี่หยางสูตรนักกีฬาเห็นบ่ใครใครสตาร์ก็ได้ผมก็ใส่มาว่าเอาต้มที่น้ำโอ้ยเอาต้มไปได้เด็กเขาไปตลาดเมื่อเด็กเขาไปส่องเราต้มบ่อยโอ้ห้องน้ำโอ้เทียงน้ำมีห้องน้ำภายในโตครับผมเทียงน้ำมีห้องน้ำเลยเขาทาเขาตาบาดาลก็มีแล้วมั้งวะอยู่แบบพอเพียงครับผมมีหอดขอกุ้งหัวขอควายตัวนี้น้ำคล่องทรงน้ำมาเรียบร้อยเบิ่งครับผมรู้เราใส่ชีวิตครับผมอยู่แบบพอเพียงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปน้องเนาะไปน้องเนาะทุกปูท่านมีคงมีควายอะไรไงเด็ดนะหอนน้อยไงเนาะปูบักทั่วดินน้ำบ่ใหญ่นี่น้ำได้ออกมันนี่สิโอ้ยหออยู่บนน่ะนี่ดินี่ครับพูดทักหนาวปูกยังไงไงบักทั่วดินเนาะ
มันแห้งครับผมเก็บทั่วดินมันบ่เน่าสิใหญ่ถึงน้ำบ่เน่าเนาะเดี๋ยวเบิ่งบานหน่อยเล่ากันครับผมนายสั่งลองเพลงมวนแห้งครับถ้าสีถ้ายังปูกระเบื้องก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเหลือแต่ลอกขึ้นเทียงหน้าหน่อยเห็นบ่ไอ้ลูกทักเหลือแต่ลอกขึ้นเทียงหน้าหน่อยเนาะเกือบแล้วสิซั่นเฮาก็ได้เบิ่งแล้วครับเนาะบ้านพ่อเพียงครับผมอีก5มื้อแล้ววะเราก็รับเฮ็ดเฮียนรอบเขตอำเภอครับเชิญครับผมคันเขาหายไปไกลๆนี่เฮ็ดบ่ไปภายในจังหวัดสุรินทร์เท่านี้นะโอ้ยจะลอยเอกไปมาแล้วลอยเอกก็ไปมาแล้วอ๋อครับผมเราไปเห็ดอยู่ครับผมพี่น้องสอบถามกันเข้ามาได้ครับลอยเอกก็ไปมาแล้วแสนอ่อนลอยเอกยะโสคันร่วมค่าสร้างนี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมไอ้ลุงศักดิ์เมิดลังนี่มั้ยแสนน้อยๆอ๋อร่วมค่าสร้างพร้อมกับแสนน้อยๆครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับจัดการเลยครับผมสั่งเล่าไว้เลยนะครับเด้อจัดการปูนพ่อใหญ่เทิกครับผมเราอยู่แบบพอเพียงครับผมพูดเราไปพุ่นละเฮ็ดให้คนสมหวังอ่ะได้บุญมากงัวเราก็มีครับผมตาไป80ครับผมเฮ็ดทุกอย่างแสนยังงามเลยเนาะหรูแสนอ่อนๆทำรังแต่พอตัวตาไว้เสร็จ80ปีครับพี่น้องทำรังแต่พอตัวอยู่แบบพอเพียงครับโอ้ใครในแต่ผู้ใดมีของและมีน้ำอันนี้งัวไทยขี่แกนครับโอ้สุดยอดครับผมเอาทุกสิ่งทุกอย่างอีลีครับผมนี่พ่อใหญ่เถิกเอาจอดครับเอาพาทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทักทายกับบ้านน้องครับผมเลี้ยงงูเลี้ยงคุ้ยพอได้ขี่งูครับผมขี่งูก็ขายได้ครับพี่น้องทุกปู่ทุกท่านครับผมนี่ขี่งูครับขายได้ครับว้าวตาไว้80เนาะปลูกผักเลี้ยงชีพปลูกปาล์มเลี้ยงเขาครับผมหน้าตรงนี้14ไร่ครับ14ไร่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันนี้มีขอกให้งัวซึ่งกันพร้อมปูนเขาครับผมเป็นปลาเขาสวนปาล์มไปครับเบิ่งแต่บริเวณรอบไปนะครับน้องพี่น้องเนาะพอมีแห้งครับผมบ้านราคาแสนอ่อนๆร่วมค่าสร้างพร้อมครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบ้านอีกหลังนึงครับผมราคา 102,000 ครับโอ้พี่น้องทักทายกันกับบ่าวน้องวัชรกรสวัสดีครับผมบ่าวน้องวัชรกรสวัสดีครับผมมาเบิ่งบ้านเพื่อนเถิดครับผมเราอยู่แบบพอเพียงใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายครับผมตาไว้อยู่80ครับผมโสดอยู่กับลูกกับหลานครับผมแต่เราเป็นนักสร้างนักพัฒนาครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านโอ้สุดยอดครับผมเดี๋ยวเบิ่งเฮียนกันครับทีมงานนายสร้างครับผมลุงซักครับบ้านหลังนี้ก็ประมาณเทียงหน้าหน่อยครับผมสร้างรังแต่พอตัวนี่ครับผมพอใหญ่ถึงแล้วมั้งแล้วใหญ่เนาะห่อนหำเลยนี่ครับเบิ่งแบบด้านข้างครับผมเสียงนาน้อยคอยรักพ่อใหญ่เถิกว่าแสนอ่อนๆเป็นโครงเหล็กเหมือนครับผมเสาปูนหลังคาโครงเหล็กด้านหน้าครับเป็น
ันนาเป็นในเพิ่งมาแงนครับผมหลังคาโมเดิร์นโมเดิร์นเนาะพี่น้องเนาะแต่โอเคเลยครับผมดูติดข้องครับผมทางลัดยางนี่ครับผมวิถีชีวิตครับผมอยู่กันแบบความสุขใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับผมบ่ต้องไปดิ้นรนเดือดร้อนรับชีวิตมาจนวัน80ครับอย่างอยู่สุขแบบสุขสบายนะครับเนาะเสียงมวนนะครับนักร้องเก่าด้วยนะไม่นักร้องใจอายุมันหอดใจแล้วฮ่าฮ่าซัมนิมพวกเก่าก็เย่แล้วเนาะบางทางมุมวัย65คุณว่าสั่งข้างในคือประลองเพลงนี้ห้องไฮแล้วห้อนบ่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 เล็กกาเวียครับข้างบนนี่เป็นโค้งเล็กบ่ตัวนี้โอ้โค้งเล็กกาเวียครับผมกาเวียสั่งแก้วการมาตรฐานของแท้เสียนั้นหน่อยแสนกว่าบาทแสนอ่อนๆครับผมจัดไปพี่น้องจัดไปมาถ่ายเบิ้งครับผมขาของกระไรขาของไหนบ่พี่ไอ้ลุงทักฮะแล้วตะเถื่อบ่ตัดหญ้าครับพี่มีน้ำคลองหลังเลยเนาะเอาครับพี่น้องก่อนคลิปต่อไปครับผมให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมสำหรับบ้านงามๆครับผมนอกพี่น้องเนาะตาสีแล้วครับตอนนี้เด็กผู้ใดมาขับรถไถให้เด็กผู้ใดมาขับรถไถให้เอ้าไปแจ้งตวนครับอ๋อยะตวนมานั่นโอเคครับผมพี่น้องอยู่แบบพอเพียงครับผมอยู่ให้มีความสุขครับผมชีวิตก็สุขสบายครับโอเคครับผมพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องแม่นบ่ปูกระเบื้องนอนเกลือไว้บ่ต้องเป็นห้องไร้มีแต่ห้องน้ำในโตพ่อซ้ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดรู้แล้วครับทึ่งๆครับเชื่อหล่าบ่เชื่อหล่าครับผม